ผมคิดว่าช่างน้ำหนักก่อน1วันเนี่ยคือคนเราเนี่ยมันต้องดูว่าวิถีชีวิตเขาดำเนินมากันอย่างไรครับคุณมาเปลี่ยนแปลงแล้วมันดีขึ้นไหมครับการเปลี่ยนแปลงเพื่ออะไรถามก่อนว่าคุณจะให้ช็อกก่อน1วันเพื่ออะไรใช่มั้ยต้องเหตุผลว่าช็อกก่อน1วันเพื่ออะไรคุณเรียนแบบต่างประเทศเหรอทุกอย่างเราต้องเรียนแบบต่างประเทศอันนี้มันเมืองไทยแล้วเราเด็กมันใช้ชีวิตแบบนี้และอย่างตอนนี้ค่าตัวนักมวยมันถูกถ้าตัวนักมวยสูงปุ๊บคุณให้ชกก่อน1วันปุ๊บเนี่ยให้ชกก่อน1วันข้อเสียคืออะไรค่าใช้จ่ายของหัวหน้าจะเพิ่มขึ้นมาใช่ไหมชกก่อนช่างก่อน1วันเนี่ยค่าใช้จ่ายมันจะเพิ่มขึ้นมาถ้ามามาจากต่างจังหวัดออกมาท่านค้าจะเกณฑ์มันมันไม่ใช่อ่ะจะทำวันเดียวนะคือมันจะเสียตังค์2วันเด็กจะต้องมาทำหน้ากรุงเทพที่พักที่พักทำน้ำหนัก1วันแล้วก็วันช่างอีก1วันแล้วถ้าชกก่อน1วันอ่ะมันก็ต้องทำน้ำหนัก1วันแล้วก็ช่าง1วันแล้วก็ช่างก่อนอีก1วันถ้าก็3วันค่าใช้จ่ายใช้ที่พักโรงแรมต่างๆอันนี้เป็นอีกจุดนึงที่ยังไม่มีใครคิดว่ามันมีค่าใช้จ่ายมันมีค่าใช้จ่ายด้วยแล้วด้วยค่าตัวอย่างเงี้ยค่าตัวน้อยค่าตัวน้อยมากยุคโควิดค่าตัวลดลงก็ 50% ใช่ฮะใช่ฮะใช่มั้ยค่าตัวน้อยมากอันนี้คือปัญหาคือค่าตัวมันน้อยพอค่าตัวมันน้อยปุ๊บเนี่ยเด็กไปโดนค่าเองมันอยู่ไม่ได้หัวหน้าคณะก็อยู่ไม่ได้ใช่ป่ะครับก็เฮียไม่เห็นด้วยกับตรงนี้ก็คืออะไรเขาดำเนินชีวิตมาแบบนี้แล้วคุณมาเปลี่ยนแปลงเขาเพื่ออะไรถ้าคุณเป็นเพื่อวิทยาศาสตร์กีฬาก็ยิ่งความรู้คุณมีมาทำไงอะไรอย่างเงี้ยที่ดูกันทีนี้กับวิกฤตโควิดเนี่ยทีนี้มวยไทยจะเดินหน้ายังไงต่อในมุมเดียวนะคือเราต้องอยู่ร่วมกับมันแล้วแหละมันคงไม่ไปไหนอีกแล้วอย่างที่บอกไปว่าตอนนี้ค่าใหญ่ได้เปรียบใครเลยคนมีทุนได้เปรียบบางคนไม่มีทุนได้มีอย่างเดียวเพราะอะไรค่าตัวสูงต้องปัญหาหลักเลยหัวหน้าคณะนักมวยต้องทะเลาะกันเพราะรายรับรายจ่ายมันไม่บาลานซ์และยิ่งสำคัญเลยเนี่ยเป็นระบบแบบปิดเนี่ยแบบปิดเด็กจะไม่ได้อัดฉีดเลยถ้าเด็กไม่ได้อัดฉีดเนี่ยค่าตัวน้อยด้วยเนี่ยปัญหาคือปัญหาใช่ไหมถ้าแบบเปิดเด็กไม่ได้อัดฉีดค่าตัวถูกแต่ได้อัดฉีดเยอะก็อยู่ได้มีอัดฉีดมาผสมผสานใช่ไหมแต่ตอนนี้เป็นระบบปิดโอกาสที่เด็กจะได้อัดฉีดน้อยมากจะไม่มีถ้าผมปิดอย่างนี้ก็เป็นห่วงเรื่องของการตัดสินด้วยก็คือถามว่าก็ยังดูว่ามีหลายจุดก็อย่างที่ผมบอกว่าด้วยวิกฤตของเศรษฐกิจทุกอย่างหน้าคนใช่ไหมตอนนี้ทุกคนผมถามเลยว่าทุกวันนี้ใครมีความคล่องตัวมั้งไม่มีใช่ไหมมีถามว่าทุกวันนี้ถามว่าแบงค์พันในกระเป๋ามีไหมไม่รู้ยังหายากนะทุกวันนี้แบงค์พันในกระเป๋าใช่ไหมมันเหนื่อยกันช่วงที่เฮียก็เดือดร้อนแล้วเฮียได้ช่วยอะไรคนไปบ้างครับในช่วงโควิดก็อย่างที่บอกครับผมโรงพยาบาลสนามได้ใช้ไหมโรงพยาบาลก็ติดนักการเมืองติดนักการเมืองครับที่เกณฑ์ของตึกไม่ผ่านไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวติดนักการเมืองติดปัญหาการเมืองนิดหน่อยติดนักการเมืองใช่ไหมปัญหาอย่างที่บอกแต่เราก็เต็มที่ครับเรื่องอะไรเราช่วยเต็มที่เรื่องตรวจเรื่องนั้นนั่นเราก็เต็มที่พยายามที่จะช่วยแล้วถ้าไปแจกของช่วงโควิดคืออะไรที่มันช่วยกันได้เราช่วยทุกเรื่องอยู่แล้วเพราะเราเป็นคนยังไงเดินดินอยู่แล้วครับเรารู้ปัญหาคำถามสุดท้ายครับ2อย่างนี่เยอะนะตอนนี้มีโครงการไหมทั้งเรื่องของการช่วยสังคมและเรื่องของมวยไทยในอนาคตตอนนี้ถามว่าเรื่องการช่วยสังคมเราพร้อมที่อยู่แล้วใช่ไหมแต่ที่บอกว่าเราตอนนี้ผมพยายามที่ประสานพวกเส้นได้เพราะว่าเราประสานเส้นได้เนี่ยเขาทำงานจริงประสานใครนะครับเส้นได้ฮะเส้นได้มูลนิธิเส้นได้เฟสเส้นได้อ๋อคือเขาเนี่ยทำงานจริงลงพื้นที่จริงแล้วก็รับผู้ป่วยจริงเพราะผมอ่ะชอบประสานกับคนทำงานประเภทพูดเดี๋ยวมาคุยกับผมแต่ประเภททำมาลุยด้วยกันครับโอเคครับ